ิ่งที่สำนักงานกสทช.เนี่ยยังไม่ได้ทำเนี่ยก็คือการที่ไปหาข้อมูลอื่นเนี่ยมายันว่าสิ่งที่ผู้ควบรวมเนี่ยรายงานเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมนะครับจากงานวิจัยเนี่ยนะครับก็พบว่าหลายข้อมูลนะครับโดยเฉพาะด้านแบบว่าการสำรวจประสบการณ์การใช้งานโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในโลกความเป็นจริงเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันไปคนละทิศคนละทางกับข้อมูลที่ผู้ควบรวมเนี่ยรายงานให้กับสำนักงานกสทช.เองมันมีแนวโน้มว่าอย่างน้อยเนี่ยมันไม่น่าจะลดลง 12% นะครับแล้วก็ในความเป็นจริงอาจจะมีการเพิ่มราคาขึ้นก็ได้นะฮะตามที่กสทช.รายงานว่าผู้ควบรวมเนี่ยได้ลดราคาไปแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก 12% แล้วเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นอยู่2ด้านนะครับอย่างแรกก็คือข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ควบรวมเนี่ยเป็นคนรายงานให้กับทางสำนักงานกสทช.เองซึ่งตัวของมาตรการเองเนี่ยที่เป็นข้อมูลเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักนะครับมันก็ยังมีช่องว่างที่อาจจะทำให้ผู้ควบรวมเนี่ยสามารถหาช่องทางในการที่จะหลบหลีกให้ทำยังไงก็ได้ให้แสดงข้อมูลเหล่านี้เนี่ยให้มันเป็นไปตามที่มาตรการที่กสทช.เนี่ยได้กำหนดไว้นะครับซึ่งโอเคถ้าสมมุติว่าถ้าอย่างที่ผู้ควบรวมเนี่ยรายงานไว้ว่าราคาเนี่ยมันได้เฉลี่ยแล้วเนี่ยมันลด 12% ก็จริงเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่สำนักงานกสทช.เนี่ยยังไม่ได้ทำเนี่ยก็คือการที่ไปหาข้อมูลอื่นเนี่ยมายันว่าสิ่งที่ผู้ควบรวมเนี่ยรายงานเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมนะครับต่อให้สิ่งที่สำนักงานกสทช.ทำตอนนี้เนี่ยมีเพียงแค่การตรวจสอบจากข้อมูลที่ผู้ควบรวมเนี่ยเป็นคนรายงานเข้ามาเพียงเท่านั้นเองนะครับครับผมก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจำจะต้องมีการหาข้อมูลในด้านอื่นๆเนี่ยมาซัพพอร์ตว่าผู้ควบรวมเนี่ยรายงานสิ่งที่ผู้ควบรวมรายงานเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงไหมนะครับสิ่งที่สำนักงานกสทช.เนี่ยยังขาดตกบกพร่องไปเนี่ยคือการที่หาข้อมูลอื่นเนี่ยมายืนยันนะครับนอกเหนือจากข้อมูลที่ผู้ควบรวมเนี่ยรายงานเองดังนั้นเนี่ยที่มาที่ไปของงานวิจัยงานศึกษาชิ้นนี้เนี่ยครับก็คือเราพยายามที่จะหาข้อมูลอื่นเนี่ยในด้านอื่นๆนอกเหนือจากการที่มาตรการเนี่ยบังคับให้ผู้ควบรวมเนี่ยต้องรายงานให้กับสำนักงานกสทช.เองเนี่ยนะครับก็เราพยายามที่จะหาข้อมูลอื่นเนี่ยมายืนยันว่าผู้ควบรวมเนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานกสทช.ได้กำหนดหลังการควบรวมครั้งนี้หรือไม่นะครับซึ่งจากงานวิจัยเนี่ยนะครับก็พบว่าหลายข้อมูลนะครับโดยเฉพาะด้านแบบว่าการสำรวจประสบการณ์การใช้งานโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคเนี่ยในโลกความเป็นจริงเนี่ยกับข้อมูลอื่นๆด้านข้อมูลด้านตลาดหรือว่าข้อมูลที่ผู้ควบรวมเองเนี่ยรายงานให้กับนักลงทุนเนี่ยนะครับก็ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันไปคนละทิศคนละทางกับการที่ผู้ควบรวมข้อมูลที่ผู้ควบรวมเนี่ยรายงานให้กับสำนักงานกสทช.เองซึ่งก็คือมีการชี้ให้เห็นว่าค่าบริการเนี่ยมันอาจจะสวนทางกับสิ่งที่มาตรการกำหนดไว้นะฮะมันมีแนวโน้มว่ามันจะอย่างน้อยเนี่ยมันไม่น่าจะลดลงถึง 12% นะครับแล้วก็ในความเป็นจริงอาจจะมีการเพิ่มราคาขึ้นก็ได้นะฮะแล้วก็ด้านคุณภาพนะครับแล้วก็คุณภาพปัญหาของการบริการนะฮะก็มีการพบมากขึ้นนะครับจากแบบสำรวจผลลัพธ์เบื้องต้นของแบบสำรวจผู้บริโภคนะครับที่ชี้ให้เห็นว่ามันมีปัญหาเรื่องสัญญาณไม่ค่อยดีในนอกเมื่ออยู่ในพื้นที่นอกตัวเมืองนะครับหรือว่ามีปัญหาด้านการใช้บริการที่แย่ลงจากการทำการควบรวมนะครับซึ่งแบบสำรวจชิ้นนี้เนี่ยนะครับก็เรามีการออกแบบออกมาเนี่ยเพื่อที่จะมุ่งที่จะสอบถามประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภค
ในช่วงก่อนนะครับก็คือช่วงปีที่แล้วนะซึ่งจะเกิดก่อนที่จะเกิดการควบรวมนะครับเทียบกับปีนี้นะฮะเทียบกับปัจจุบันเนี่ยครับซึ่งมีการควบรวมไปแล้วนะฮะซึ่งเมื่อเราเอานำคำตอบของช่วง2คำถามเนี่ยมาเทียบกันนะครับเราก็จะได้เห็นความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการควบรวมนะฮะแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยก็เป็นอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับแบบสำรวจเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นผลสำรวจเพียงเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเราก็ยังมีข้อจำกัดของด้านข้อมูลอยู่นะฮะที่ตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ตอบเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยอย่างไรก็ดีเนี่ยฮะผู้ตอบเนี่ยยังเป็นจำนวนที่ยังน้อยถือว่าน้อยอยู่นะครับซึ่งมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะฟันธงหรือว่าตอบอย่างrepresentอย่างเป็นข้อมูลชุดของทั่วประเทศได้อย่างแท้จริงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของข้อจำกัดของข้อมูลนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเนี่ยจะต้องศึกษาต่อเนื่องไปในอนาคตเหมือนกันนะครับซึ่งคำตอบเหล่านี้เนี่ยมันจะเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเราสามารถหาผู้บริโภคที่มาตอบแบบสอบถามได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดตามในระยะยาวมากขึ้นนะครับเราจะได้เห็นผลกระทบของการควบรวมเนี่ยอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะอย่างไรก็ดีในตอนนี้เนี่ยมันการควบรวมเนี่ยมันเพิ่งเกิดมาไม่นานนักนะครับดังนั้นเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ชี้ให้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาข้อมูลด้านอื่นๆนะครับนอกเหนือจากการที่เราไปสำรวจผู้บริโภคเองนะครับอย่างข้อมูลด้านตลาดนะฮะข้อมูลการรวบรวมแพ็กเกจราคาแพ็กเกจนะฮะก่อนแล้วก็หลังการควบรวมนะครับที่ก็ชี้ให้เห็นว่ามีการหลังควบรวมแล้วเนี่ยมันมีการแข่งขันที่ลดลงนะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยผู้เล่นผู้ให้บริการเนี่ยสามารถที่จะปรับราคาแพ็กเกจนะครับให้มันมีความเทียบเคียงเท่ากันระหว่างคู่แข่งนะฮะแล้วก็หลายแพ็กเกจเนี่ยก็แพ็กเกจบางแพ็กเกจเนี่ยก็หายไปนะฮะราคาก็ถูกปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าปริมาณเนี่ยถูกปรับลดลงนะครับเพื่อให้เทียบเท่ากับคู่แข่งกันนะฮะอันนี้ก็จะเห็นเป็นผลกระทบของการที่การแข่งขันเนี่ยมันลดลงนะฮะซึ่งข้อมูลด้านนี้เนี่ยก็สอดคล้องไปกับแนวโน้มแล้วก็ทิศทางของข้อมูลการสำรวจนะครับที่ได้พบนะฮะนอกจากนี้ก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่ามีข้อมูลของการรายงานที่ผู้ควบรวมเองเนี่ยรายงานให้แก่นักลงทุนนะครับข้อมูลชี้แจงรายงานการเงินของบริษัทนะฮะซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่ามีข้อมูลที่เรียกว่าไอ้ตัวเลข ARPU ครับ Average Revenue Per User นะฮะซึ่งถ้าหากว่าราคาค่าบริการเนี่ยมันลดลงเนี่ยแน่นอนว่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยก็ควรที่จะเป็นไปในทิศทางที่ลดลงนะฮะแต่ว่าในรายงานเนี่ยกับรายงานว่าทิศทางนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งก็สวนทางกับสิ่งที่รายงานให้แก่กสทช.เบื้องต้นตอนนี้ยังไม่มีการรายงานหรือว่าการติดต่อมาจากทางกสทช.นะครับไม่ทราบว่าทางกสทช.เองเราได้ข่าวไหมว่าเขาเองก็สำรวจเหมือนกันอะไรทำนองนี้ณตอนนี้ยังไม่มียังไม่ได้ยินความคืบหน้าใดๆนะครับก็คิดว่ามีปัญหาหนึ่งที่ก็อยากจะชี้อยากจะหยิบยกขึ้นมาให้เห็นเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่สำนักกสทช.เนี่ยชี้แจงบอกว่ามีการหลายอย่างเนี่ยเขามีการดำเนินการไปแล้วนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นที่กังขาของสังคมเหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่กสทช.เองเนี่ยจะมาชี้แจงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันได้ถูกดำเนินการไปหรือยังนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าการที่มีการเผยแพร่ถึงการดำเนินการหรือว่าการเผยแพร่เปิดเผยข้อมูลต่างๆนะครับ
อย่างถี่ถ้วนครบชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ให้แก่สังคมเนี่ยมันก็จะช่วยลดข้อกังขาเหล่านี้ได้นะฮะแล้วก็มันจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสให้แก่ตัวสำนักงานเองนะฮะครับผมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยสำนักงานกสทช.เนี่ยไม่ได้มีการเผยแพร่นะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลอื่นใหม่มาเปรียบเทียบดูกับว่าสิ่งที่สำนักงานกสทได้รับรายงานเนี่ยมันเป็นไปตามความเป็นจริงไหมนะครับครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะยกประเด็นขึ้นมามากเลยคือการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานกสทช.เองที่จำเป็นที่จะต้องมีการเผยแพร่เพื่อความโปร่งใสแล้วก็เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้นะครับณปัจจุบันก่อนดีกว่านะฮะไอตัวมาตรการเองนะครับที่กล่าวถึงเรื่องคุณภาพของสัญญาณการบริการพวกนี้เนี่ยฮะก็ตัวมาตราชีวัดเองเนี่ยก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่หลักๆเลยเนี่ยคือที่การลดคงเซลล์ไซส์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังขาดแง่ของมาตรวัดในด้านของความครอบคลุมของพื้นที่นะฮะ coverage ต่างๆแน่นอนว่าหลังการควบรวมไปแล้วเนี่ยผู้ควบรวมเองเนี่ยอาจจะคงจำนวนเสาสัญญาณไว้เหมือนเดิมนะครับไว้จำนวนเท่าเดิมแต่ว่าแค่เปลี่ยนสถานที่อย่างที่สำนักงานกสทช.ได้รายงานไว้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะมีความครอบคลุมที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะทำให้บางพื้นที่เนี่ยได้รับสัญญาณที่น้อยกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ยังตรงตามเงื่อนไขที่กสทช.กำหนดไว้ก็คือยังมีจำนวนเซลล์ไซต์ที่เท่าเดิมนะฮะไม่ได้มีการลดเซลล์ไซต์แต่ว่าความครอบคลุมแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนไปนะบางที่พื้นที่ก็ได้รับน้อยลงไปซึ่งมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยมันควรที่จะคำนึงถึงด้านของความครอบคลุมของพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของมาตรวัดอื่นๆเนี่ยก็คิดว่ามันก็จำเป็นที่จะต้องมีให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เป้าหมายมันเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้นะครับในแง่ของตัวการวัดนะครับว่าสัญญาณเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะก็ในเชิงเทคนิคเนี่ยผมอาจจะไม่สามารถลงลึกไปได้ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าในด้านของผลรายงานที่มันรายงานมาจากการสำรวจเนี่ยก็เป็นคำถามเชิงคุณภาพนะครับที่ถามว่าพยายามที่จะถามเปรียบเทียบว่าระหว่างปีที่แล้วกับณปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะฮะคุณพบปัญหาเหล่านี้บ่อยมากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งปัญหาด้านเรื่องสัญญาณเนี่ยครับที่ปัญหาที่มันเป็นปัญหาอันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือปัญหาสัญญาณไม่ดีเมื่ออยู่นอกตัวเมืองนะครับซึ่งอันนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงความไม่ครอบคลุมของสัญญาณในแต่ละพื้นที่นะครับผมครับแน่นอนว่าหลายอย่างนะครับก็มีช่องโหว่ที่ทำให้เกิดการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้นะครับแล้วก็มันทำให้เกิดการหละหลวมในการดำเนินงานได้นะฮะแน่นอนว่าในเรื่องของตัวเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะที่กำหนดหลังเกิดการควบรวมเนี่ยเองเนี่ยครับก็มีบางมาตรการที่ยังขาดมาตราวัดหรือว่าตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะครับทำให้มันไม่มีการปฏิบัติตามนะฮะอีกบางมาตรการบางส่วนนะครับก็ตัวเงื่อนไขตัวมาตราชี้วัดเนี่ยก็ยังมีช่องว่างที่ควรที่จะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การดำเนินงานเนี่ยครับก็ยัง
ยังสามารถที่จะเร่งรัดดำเนินงานให้ได้รวดเร็วมากกว่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่สำนักงานกสทช.เองก็ออกมายอมรับนะครับว่าในเงื่อนไขของคิดราคานะครับเฉลี่ยทางต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะต้องมีการจัดหาผู้ตรวจสอบนะครับจัดจ้างผู้ตรวจสอบด้านราคาด้านต้นทุนเนี่ยมาให้แก่มาตรวจสอบตัวต้นทุนของผู้ควบรวมเองเนี่ยซึ่งอันเนี้ยสิ่งเนี้ยเนี่ยเป็นหน้าที่ของสำนักงานกสทช.เองเนี่ยก็ณปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีการจัดจ้างผู้ปรึกษาดังกล่าวมานะฮะซึ่งทั้งที่มันเลยไม่ใช่แค่การควบรวมมาแล้วแต่ว่าระยะเวลาที่เงื่อนไขเนี่ยได้กำหนดไว้แล้วมาอย่างนานนั้นฮะซึ่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นความเชื่องช้าในการดำเนินงานนะฮะซึ่งสามารถเร่งรัดที่จะปฏิบัติได้มากกว่านี้นะครับเพราะถ้าหากที่จะปล่อยให้มันช้าไปกว่านี้เนี่ยผลกระทบที่มันเกิดจากการควบรวมโดยที่ไม่ได้มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่มันจะเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้แล้วก็ส่งผลเป็นวงกว้างแก่สังคมได้นะครับ อีกอย่างนึงที่สำนักงานกสทช.เนี่ยจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงเนี่ยก็คือการที่ตรวจสอบกำกับดูแลเนี่ยให้รอบด้านนะครับแน่นอนว่าการที่ตรวจสอบติดตามให้ผู้ควบรวมเนี่ยรายงานมารายงานว่าผู้ควบรวมได้ปฏิบัติอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำนักงานกสทช.จำเป็นจะต้องทำเพิ่มนะครับก็คือการที่หาข้อมูลด้านอื่นๆนะครับมายืนยันนะฮะมาตรวจสอบกลับอีกทีนึงนะครับว่าผู้ควบรวมในรายงานสิ่งที่ผู้ควบรวมรายงานเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็สามารถทำได้อย่างที่รายงานศึกษานี้เนี่ยพยายามที่จะทำเช่นนำข้อมูลด้านที่เกิดขึ้นจริงในตลาดนะครับหรือว่าข้อมูลที่ผู้บริโภคเนี่ยได้พบเจอจริงนะครับมาตรวจสอบอีกทีนึงนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับเป็นเรื่องที่ได้กล่าวไปแล้วนะฮะแต่ว่าคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานของตัวสำนักงานกสทช.เองนะครับว่าได้ติดตามตรวจสอบแล้วก็ให้ผู้ควบรวมหรือว่าตัวกสำนักงานเองเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนบ้างแล้วนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สาธารณะเนี่ยพึงที่จะได้รับรู้ชุดข้อมูลเหล่านี้นะครับซึ่งการที่เผยแพร่สู่สาธารณะเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยสร้างแรงจูงใจให้มันมีการกำกับดูแลตรวจสอบนะครับแล้วก็เป็นแรงกดดันให้ผู้ควบรวมเนี่ยจะต้องดำเนินการปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วก็มาตรการเหล่านี้นะครับ